นี้น่าจะเป็นตลาดพรานนกนะครับทางด้านขวานะครับตลาดพรานนกดูเข้าตึกเข้าใหม่นะด้านซ้ายหรือว่าด้านริมทางนี่ทั้งสองฝั่งนี่ก็มีร้านขายของนะครับร้านโชว์ห่วยทั่วไปนะครับโอ้ด้านขวานี่เป็นตลาดพรานนกนะครับตลาดใหญ่มากเลยมองเข้าไปด้านในนะข้างหน้าก็จะเป็นสี่แยกนะครับแยกพรานนกเลี้ยวขวาก็ไปสิริราชนะเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกเจรันนะครับตรงไปก็จะไปบางกอกน้อยไปธนบุรีสถานีรถไฟนะครับมาทางนี้นะครับถนนพรานนกนะครับไปออกเจรันสมัยก่อนนี่มันมีสถานีขนส่งสายใต้นะอยู่แถวๆนี่แหละแถวๆถนนจรัญนี่แหละจรัญพานนกนี่แหละมันจะมีทางมีทางลัดเข้าไปทางด้านขวาสายใต้เก่านะหรือว่าสายใต้แห่งแรกเลยล่ะนี้จะเป็นแยกไฟฉายนะครับถนนจรัญนะตัดกับถนนจรัญสถานีรถไฟฟ้านะครับสายสีน้ำเงินนะสถานีไฟฉายเลี้ยวซ้ายก็จะไปแยกท่าพระนะครับถ้าตรงไปก็จะไปออกกาญจนาภิเษกไปพุทธมณฑลสาย2เลี้ยวขวาก็จะไปบางพลัดไปบรมราชชนนีนะครับนี่คือแยกไฟฉายนะครับเมื่อก่อนนี่เป็น3แยกนะเดี๋ยวนี้เป็น4แยกแล้วด้านขวานี่เขาก็ยังสร้างอุโมงค์กันอยู่นะครับอุโมงค์ลอดแยกไฟฉายเนี่ยน
วงนะครับแต่ก่อนตอนที่สร้างรถไฟฟ้าใหม่ๆนี่โอ้โหถนนติดมากเลยรถติดมากเลยนะตอนนี้ก็มาถึง4แยกท่าพระนะครับแยกท่าพระนี่เขาจะมีอุโมงค์ด้วยนะอุโมงค์ทางลอดนะครับไปโผล่ขึ้นรัชดานะครับไปทางเดอะมอลล์ท่าพระผมจะเลี้ยวไปทางบางแคนะครับวันนี้จะพาวิ่งเส้นเพชรเกษมอีกตอนนี้อยู่แยกท่าพระนะครับเนี่ยเขาทำเสานะครับนี่มุดเข้าไปกินเข้าไปในฟุตบาทเลยนะครับด้านบนจะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับสายสีน้ำเงินสถานีที่สามารถมาต่อได้นะครับก็เป็นสายสีน้ำเงินเหมือนกันวิ่งมาจากบางแคจะไปฝั่งพระนครนะครับหรือว่าจะไปทางบางโพบางพัดนะครับอันนี้คือแยกท่าพระถ้าตรงไปก็จะไปเดอะมอลล์ท่าพระนะครับไปพระราม3เลี้ยวซ้ายก็เข้าวงเวียนใหญ่เลี้ยวขวาก็ไปบางแคนะครับแยกท่าพระเลี้ยวมาทางเพชรเกษมนะไปทางบางแคนะครับต้นไม้กันแล้วนะตรงเกาะกลางนะถนนเพชรเกษมนะครับโสมมากนะบางว่านะครับ
มหาวิทยาลัยสยามนะครับอยู่ด้านขวา
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับสถานีหลัก2นะครับเป็นสถานีสุดท้ายนะครับของเส้นเพชรเกษมนะครับอยู่ด้านหน้าของห้างเดอะมอลล์บางแคพอดีเลยนี่คือสถานีหลัก2นะครับด้านขวาก็เป็นห้างเดอะมอลล์บางแคสำหรับวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับThank you.